ยเฉพาะตรงนี้นะครับจะไม่เป็นเม็ดนะครับในตานะครับจะไม่เป็นเม็ดจะเป็นหลุมนะครับจะเป็นหลุมลึกๆลงไปเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับวิ่งจากไหลฝั่งนี้นะครับนี่นะครับโค้งมานี่ครับผ่านนี้นะครับมาถึงไหลฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับคมๆนะครับต้องมีนะครับแล้วก็พื้นผิวนะครับตรงของโรงเรียนจะแอนแอนนะครับมองดูจะแอนแอนเลยนะครับนะครับเป็นวาวๆแอนแอนนะครับนี่นะครับจะเป็นฟันรอยฟันเฟืองที่เล็กๆนะครับนี่นะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับหน้าตาพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับอันนี้เป็นธรรมเนียบเหรียญนะครับถูกบรรจุไว้ในธรรมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับเป็นรุ่นที่64นะครับรุ่นที่64นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ทรงก็จะเป็นเหรียญแบบกลมๆนะครับกลมเลยนะครับแล้วก็มีห่วงหูเหรียญขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นหันหน้าตรงนะครับหน้าตาเข้มขลังแบบนี้นะครับครึ่งองค์นะครับนี่นะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนี่นะครับด้านหลังนะครับวัดถ้ำขามอำเภอพันนานะครับอักขระคาถานะครับของพระอาจารย์ฟันสอจุดสอจุดนะครับจังหวัดสกลนคร2518นะครับเหรียญรุ่นนี้ถึงจะเป็นรุ่นเขาเรียกรุ่นย่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะครับหายากพอสมควรนะครับเหรียญรุ่นนี้นี่จะสร้างถวายโดยคุณเสรีนะครับคุณเสรีนวลมณีสร้างถวายพระอาจารย์ฟั่นในปี2518นะครับนี่นะครับก็เนื้อที่จัดสร้างเท่าที่พบเจอก็มีเนื้อทองแดงล้มน้ำตาลแบบนี้นะครับนี่นะครับเท่าที่พบเจอนะครับมีแค่เนื้อทองแดงล้มน้ำตาลแบบนี้เลยนะครับก็การจำนวนการจัดสร้างนี่ก็ไม่ได้ระบุไว้นะครับว่าสร้างกี่เหรียญแต่ว่าคาดว่าน่าจะไม่เยอะนะครับไม่เยอะเพราะว่าพบจะค่อนข้างพบเจอน้อยนะครับนี่นะครับข้างพบเจอน้อยนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับรุ่นที่64นะครับสำหรับการดูการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับให้ดูที่ทรงพิมพ์เป็นหลักเลยนะครับพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนะครับหน้าตาต้องแบบนี้นะครับจำให้แม่นนะครับพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นพิมพ์เหรียญนะครับแล้วก็พวกฟอนต์ตัวหนังสือพวกนี้นะครับนี่นะครับจำให้แม่นนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์ฟั่นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับต้องแบบนี้นะครับนี่นะครับทำให้แม่นนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาเข้มขลังจมูกโด่งๆริมฝีปากนั้นหนานะครับดวงตานะครับเบ้าตาคมชัดนะครับเป็นเส้นนั้นหนาโดยเฉพาะตรงนี้นะครับจะไม่เป็นเม็ดนะครับในตานะครับจะไม่เป็นเม็ดจะเป็นหลุมนะครับจะเป็นหลุมลึกๆลงไปเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับนี่นะครับในตานะครับจะเป็นหลุมเว้าลึกๆ ลงไปนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าเส้นสายอะไรพวกนี้ก็ต้องนี่นะครับคมชัดนะครับแกะพิมพ์ได้ชัดเจนคมชัดมากๆนะครับเส้นคอเส้นไหล่นะครับมีร่องรอยการแกะพิมพ์นะครับตามพื้นเหรียญ นี่นะครับโดยเฉพาะผ้าสังกะสีนี่ครับนะครับจะมีรอยการแกะพิมพ์เป็นเส้นๆๆๆๆ นะครับนี่นะครับพื้นผิวนะครับเส้นๆต้องสาดกระจายนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้เส้นๆจะเยอะมากนะครับเหมือนการขัดผิวนะครับด้วยกระดาษทรายและประมาณนี้นะครับเวลาขัดบล็อกนะครับแม่พิมพ์นี่ครับเส้นอะไรเส้นๆพวกนี้เยอะๆเลยนะครับวิ่งเยอะๆความคมชัดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นวงเดือนนะครับพื้นผิวด้านหน้านะครับนี่นะครับเขาเรียกรอยวงเดือนเนาะรอยกึ่งนี่นะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับรอยกลึงรอยวงเดือนนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเส้นๆเยอะๆรอยกลึงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีเส้นนี้นะครับนี่นะครับเป็นเส้นคมๆนะครับวิ่งจากไหล่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับโค้งมานี่ครับผ่านนี่นะครับมาถึงไหล่ฝั่งนี้นะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับคมๆนะครับต้องมีนะครับนี่นะครับเป็นคมๆเรียวๆสวยๆนะเส้นนี้นะครับนี่นะครับสำหรับพิมพ์ทางด้านหน้านะครับรุ่นนี้นะครับสำหรับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับพิกมาก็ให้เน้นดูตัวฟอนต์ตัวหนังสือนะครับความคมชัดแล้วก็ตรงห่วงหูเหรียญนะครับพื้นตรงนี้นะครับกับขอบนี้นะครับนี่นะครับข้างล่างนี้นะครับ
ใต้หัวของเหรียญมานี่นะครับนี่นะครับก็ต้องเป็นขอบตัดลงมาแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็พื้นผิวนะครับตรงหัวของเหรียญเนี่ยจะแอนแอนนะครับมองดูจะแอนแอนเลยนะครับนะครับเป็นว้าวว้าวแอนแอนนะครับนี่นะครับพื้นเหรียญตรงนี้นะครับหัวของเหรียญนี่นะครับนี่นะครับมองเป็นว้าวว้าวนะครับเส้นคาดตัดนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับสังเกตนะครับฟอนต์ตัวหนังสือจะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งขึ้นมาชัดเจนเลยนะครับนี่ครับแล้วก็จะหัวตัวหนังสือพวกนี้จะเป็นเม็ดๆเลยนะครับการแกะพิมพ์นะครับเป็นเม็ดๆแล้วก็จะมีร่องรอยการแกะพิมพ์นะครับปลายจะแหลมๆมีเส้นแตกนี่นะครับปลายจะแหลมๆการแกะพิมพ์นะครับจะแกะด้วยมือนี่จะเป็นแกะเกินออกมานะครับนี่นะครับลักษณะการแกะพิมพ์นะครับจะมีเส้นโน่นเส้นนี่วิ่งเยอะแยะนะครับนี่นะครับเส้นขีดเส้นอะไรพวกนี้นะครับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับนี่นะครับจะปลายจะเป็นแหลมๆมีแตกมีเส้นแตกมีเส้นไหลออกมานะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะฟอนต์ตัวหนังสือนะครับจุดพวกนี้ก็ต้องเป็นจุดนะครับนี่ครับจุดก็ต้องเป็นเม็ดกลมๆขึ้นมาเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับหัวตัวหนังสือลักษณะตัวหนังสือนะครับฟอนต์ตัวหนังสือนะครับนี่ครับดูเป็นธรรมชาติในการแกะพิมพ์นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นเซียนนะครับนี่นะครับลักษณะฟอนต์ตัวหนังสือนะครับสำหรับพิมพ์ด้านหลังนะครับนี่นะครับเม็ดต้องเป็นเม็ดกลมๆเลยนะครับเม็ดตรงนี้นะครับนี่นะครับให้ดูประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับหลังๆนะครับมาชมตัวตัดนิดนึงนะครับตัดรุ่นนี้ก็จะนี่นะครับจะเป็นตัดฟันเฟืองแบบทีๆนะครับเป็นฟันเล็กๆหยาบๆนะครับนี่นะครับลักษณะตัดนี่นะครับจะเป็นฟันรอยฟันเฟืองทีๆเล็กๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับลักษณะตัวตัดจะตัดแบบนี้นะครับจะเป็นรอยแบบนี้นะครับนี่นะครับแต่มันเป็นบ้างหนาๆนะครับจะเป็นรอยเส้นทีๆนะครับรอยฟันเฟืองนะครับจะมีตัดฉีกบ้างนะครับนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับทำเนียบเหรียญรุ่นที่64นะครับของพระอาจารย์ฟั่นอาจาโรนะครับเหรียญนี้ก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับอาจจะมีไอ้คราบเขียวติดบ้างนะครับนี่นะครับด้านหลังก็มีนิดเดียวนะครับนี่นะครับก็ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับเหรียญนี้นะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ EP นี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ